ข้าใจคิดผู้นำเทรนไปไกลคิดได้ไงลิซ่าผู้นำเทรนตัวจริงใส่กางเกงที่ดัดแปลงมาจากสิ่งนี้สุดปังนะครับเมื่อเมนเทอร์ลิซ่าผู้เชี่ยวชาญในด้านการเต้นของรายการออริจินอลนะครับยูทวิทยู3เนี่ยมีการโชว์เพลงคิกแบ็กของวงเววีด้วยลุคชิคๆและดูน่ารักเหมือนตุ๊กตาจนเป็นที่กล่าวถึงและพูดกันมากในโลกโซเชียลนะครับแต่ใครจะรู้ว่าลุคนี้นะครับมองเผลอๆ เนี่ยเป็นชุดที่ดูเก๋ๆทั่วไปแต่แท้จริงแล้วนะครับมีการเอาเสื้อยืดมาเป็นกางเกงซึ่งก็ไม่ใช่เสื้อยืดซะทีเดียวนะเพราะถูกออกแบบมาเป็นผ้าพันคอที่มีดีไซน์ให้เหมือนเสื้อยืดอีกทีหนึ่งว่าไปแล้วก็เป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนขึ้นอีกระดับหนึ่งโดยเสื้อยืดและผ้าพันคอนี้นะครับเป็นของแบรนด์ Ralph Simon นะครับชื่อรุ่นว่า Pinstripe T-shirt ราคาประมาณ 15,000 บาทนะครับตัวเสื้อเนี่ยเป็นผ้าคัสตอมที่มีการพิมพ์ลายกราฟิกโทนสีขาวดำและเขียวส่วนผ้าพันคอเขาเป็นผ้าซาตินสีดำนะซึ่งสไตล์ที่ดูแลการแต่งตัวของลิซ่าเนี่ยก็ขอฉีกไอเดียไปจากเดิมโดยการนำไอเทมชุดนี้เนี่ยมาปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกางเกงแทนที่จะนำมาเป็นผ้าพันคอหรือว่าเสื้อยืดตามที่ดีไซเนอร์ต้นฉบับเนี่ยตั้งใจไว้นั่นเองนะต้องนับถือในความครีเอทนี้จริงๆนะเพราะคนทั่วไปแค่เห็นเสื้อตัวนี้อาจจะยืนงงว่าต้องใส่ยังไงนะแต่สไตลิสต์ของค่าย YG ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะสามารถประยุกต์จนได้ลุคใหม่ๆที่ดูสนุกซุกซนซึ่งเข้ากับหน้าผมของลิซ่าในลุคนี้มากๆเลยนะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม